ความทุกข์นี่นะเวทนาลูบังทุกข์ไม่อยากมีลูกนะทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์ไม่อยากจะได้เสียกับอะไรต่อมีอะไรทั้งหมดไม่อยากจะได้เสียกับเรื่องของดินฟ้าอากาศทำไมเนาะจึงมาโหดร้ายขนาดนี้เนี่ยเมื่อปี57ปลายปี57ก็แล้วกัน57ต่อ58วันนั้นนะดูงอกกับไททันแมนตะเวนไปทั่วประเทศไทยในเรื่องของเขื่อนน้ำเนี่ยไปรู้เห็นสภาพของความเป็นจริงเมื่อเรามาเปรียบเทียบปี57กับปีนี้วันนี้วันที่18กรกฎาคม2562มันคนละเรื่องเป็นคนละฟิลลิ่งเลยอ้าวดูสิครับว่าเขื่อนนี่คือป่าเขื่อนนะครับนะมีคนพื้นที่เขาบอกว่าเมื่อปี54ที่น้ำท่วมมากมายกากองนะเขื่อนมันเห็นรอยอยู่นะฮะจุดนั้นแปลว่าที่ยืนอยู่ตรงนี้มันก็พอดีเป็นๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมมาถึงปีนี้เขื่อนก็เปิดหมดแล้วเนี่ยกี่บานเปิดหมดจนกระทั่งสามารถมองลอดผิวน้ำไปไปยังท้ายเขื่อนสบายแปลว่าไม่มีน้ำไม่แต่หยดเดียวออกจากเขื่อนเดี๋ยวนี้ด้วยวินาทีนี้ด้วยตายในงานนี้จะไปต่อได้ไหมมนุษย์ผมนึกถึงภาพในปี5758ปีนี้จะหนักกว่าเยอะปีหน้าจะหนักกว่าเยอะหลายเท่าเหลือเกินครับจะไปไงต่อมันสะท้อนนะบอกให้ตรงสะท้อนว่าแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองต้องเป็นดินของคนจนแล้วคนจนจะอยู่ไงทีเนี้ยเมื่อคนจนอยู่ไม่ได้ฐานรากอยู่ไม่ได้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ไม่ได้นะโยมเอ๋ยทีนี้มันก็มีผู้คนคิดออกมาว่าเฮ้ย คนที่มีพื้นที่ที่ไร่นาสาโทในเมื่อมันทำน้ำไม่มีน้ำทำไรทำนาถามว่าแผ่นดินมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์จุดนี้นะครับมองให้ไปไกลทีนึงคนที่มีเงินเอาต่างชาติเข้ามายิ่งทุกวันนี้ฮะประเทศไทยเราเปิดโอกาสให้มีการซื้อขายหรือว่ามีการเช่าตั้งเป็นร้อยปีอะไรจะเกิดขึ้นครับถ้าเขามีคนเอาเงินมาลงทุนพื้นที่นาทั้งหมดเกือบทั้งหมดประเทศไทยเนี่ยระยะเวลา100ปีผมว่าคนไทยเนี่ยเป็นเบี้ยนะหมดเกลี้ยงครับได้ซื้อขายล่ะเพื่อให้เกิดการอยู่รอดเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือไปลูกหลานไทยจะอยู่ยังไงต่อไปมีใครคิดอย่างนี้กี่คนในแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองต้องเป็นไปแผ่นดินคนจนต้องเป็นคนจนจะไม่มีแผ่นดินจะอยู่แล้วตอนนี้เอาคิดต่อได้ไหมสำหรับท่านที่มีจิตปัญญานะครับว่าจะไปยังไงแบบไหนแน่นอนนะครับมนุษย์มันก็มีระดับท็อปอันนั้นเขาอยู่ได้อยู่แล้วครับพวกพันล้านอัพโอ้สบายมากร้อยล้านก็ยังพิลูกผีทุกคนนะตอนนี้ถ้า10ล้านเนี่ยไปไม่ถึง10ปีมั้งถ้าไม่มีใครถึงล้านน่ะซวยเลยทีเนี้ยถ้าหาเช้ากินค่ำโอ้โหซวยยอดแห่งความซวยเกิดขึ้นเลยนะมันจะไปต่อได้ไหมก็พยายามมุดหาดินด่านมีที่มุดบ้างจะมุดดินดันหนีแถวนี้มันคงทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ปัญญาเรามีแค่นี้เหรอนั้นมันต้องน่าจะมีมนุษย์พันใดพันหนึ่งที่จะมาช่วยชาติบ้านเมืองทำให้ฝนตกขึ้นมาได้จะอาศัยอะไรต่อถ้าอาศัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทำเขื่อนป่าสักสลอะไรป่าสักก็แล้วมาด้วยพระวรกายอย่างไรอย่างนั้นใครก็รู้คนทั้งโลกก็รู้มาวันนี้ถ้าสมมติว่าพระองค์ทรงพระดำเนินอยู่ได้ถ้ามาดูในพื้นที่ตรงนี้ท่านจะสลดหดหองไปขนาดไหนเราก็ไม่คงไม่สามารถที่จะเอาความสืบต่อไปทดแทนพระองค์ได้หรอกนะแต่เชื่อหรือไม่ว่าเมื่อทำมากับมือไม่เห็นเป็นเช่นที่ว่านี้โอ้ยอมมันต้องไปต่อนะมนุษย์เนี่ยมันโดยวิธีไหนก็มันต้องมีจนได้ล่ะไม่งั้นจะเรียกว่าแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินธรรมและเป็นแผ่นดินทองได้ไงงั้นมันต้องมีขอให้มันมีก็แล้วกันผมก็นึกถึงอะไรดีวะฮะผมนึกถึงใดๆที่ผมไปต
รรยากาศบึงบอนเพชรปี58 59นะอยู่กันแบบนะพูดแล้วมันก็เหมือนกับรื้อฟื้นหน่อยเป็นสิ่งบางอย่างขึ้นมาเชื่อมั่นครับว่าต้องแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับพี่ป้านาอาจารย์โกนจักรรอก่อนครับเชื่อเหลือเกินว่าปีนี้เนี่ยมันกรกฎาถึงธันวาเนี่ยถือว่าปีนี้เนี่ยจะมีข้าวอยู่เรื่อยเนี่ยมันจะแห้งแล้งตายกันหมดอีสุคุผมก็จะไปแล้วทุ่งนาลงทุ่งนาแล้วนะครับดูสิน้ำเหนือเขื่อนป่าสักนาข้าวมันจะแห้งแล้งอะไรต่างจะไปถ่ายทำมาดูสิว่ามันให้มันประกอบกันดูสิไหวไม่ไหวและสามารถประเมินได้หมดเลยนะครับว่าปีนี้จะมีข้าวพอกินกันไหมประเทศไทยคนไทยเนี่ยถ้าไม่พอปีหน้าไม่ต้องพูดถึงครับผมยังมองไปเห็นคำว่ากาลยุคเนี่ยบอกทราบว่ามนุษย์สัตว์โลกไม่มีกินเนี่ยโอ้โหเป็นกาลยุคจะเกิดขึ้นข้าวยากมาแพงล้มหายตายจากตีกันฆ่ากันสารพัดสารเพรดแล้วจะดูแลยังไงความมั่นคงจะอยู่ยังไงต่อเนี่ยใช่ไหมเรามองด้านความมั่นคงของชาติด้านความมั่นคงของการอยู่ดีกินดีความมั่นคงของการอยู่การกินทุกครอบครัวมันไม่มั่นคงนั่นจะไปต่อได้ไหมเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นให้ได้แล้วฝ่ายความมั่นคงมีกระทรวงนะความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ามีแต่กระทรวงก็ไม่ทราบมีแต่ชื่อกระทรวงเอาความจริงเป็นไปได้ไหมเนี่ยผมมายืนพร่ำให้ฟังแถวๆนี้ก็เพื่อที่จะให้รู้เห็นบรรยากาศนะครับเอาวันนี้คือหน้าเขื่อนนะแล้วยืนอยู่จากจุดนี้ไปยังหน้าเขื่อนถ้าวัดเป็นเมตรสองตรงนะฮะไม่น่าจะเกิน150เมตรวัดด้วยสายตานะฮะผมใช้สนามฟุตบอลเป็นเกณฑ์นะครับไม่น่าจะเกิน150เมตรโอเคนะมาฝั่งนี้ก็ประมาณสัก100เมตรก็จะมีบล็อกเอาไว้แค่นี้เองน้ำมีแค่เนื้อเป็นมีแต่ดินทรายทั้งนั้นนะครับไม่มีเห็นเลยโอ้โหตายเลยแล้วท้ายเขื่อนเขาเนี่ยมากินน้ำไม่น้ำไม่มีการปล่อยจากเขื่อนท้ายเขื่อนเนี่ยประชาชนแถวนี้ก็ทลายไปรู้หน้าเขื่อนสองข้างเขื่อนจบข่าวเลยวันนี้จบข่าวเลยนะครับเขื่อนป่าสักไม่มีน้ำสักหยดเดียวที่จะให้กับใครเลยกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคอตรงนี้ไปได้แค่นี้ครับ